บายดีพวกร้านสันปอสีหมดทุกคนมาพบกับสาวครูเพชรสมัยสาวครูจะมาสอนร้านในวิชาคณิตศาสตร์เนาะแต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนครูขอส่งเสริมพวกร้านที่ว่าต่างใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เฮือนและส่งบทเรียนให้สาวครูกวดเนาะบัดนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนให้ร้านเตรียมปึ้มเนาะเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่มาเรียนพร้อมกับสาวครูเด้อมื้อนี้สาวครูจะมาสอนร้านเนาะในวิชาคณิตศาสตร์ทวนคืนบทเรียนเนาะที่ร้านเคยเรียนผ่านมาอยู่สันป.3เนาะจะมีการบวกการลบการคูณและการหารเนาะมื้อนี้สาวครูจะพาร้านมาทวนเด้อพวกร้านเด้อไปเข้าสู่บทเรียนเฮาเนาะมาเบิ่งข้อที่1คิดรายเลขรุ่มนี้ตามทางตั้งในนี้เนาะเพิ่นให้ร้านคิดรายเลขตามทางตั้งเนาะพวกร้านเนาะพวกร้านเบิ่งนี่แม่นเลขหยังลูกนี่แม่นเลขบวกเนาะหลานจะมีข้อที่1จนถึงข้อที่9เนาะในนี้สาวครูจะมาแก้ให้ร้านเบิ่งเป็นตัวอย่างคือข้อที่1ให้ร้านคิดไรพร้อมกับสาวครูด้วยเด้อพวกร้านเด้อมาเบิ่งข้อที่1เนาะ34เนาะจะเป็นตัวตั้งบวกมาบวกให้กับ53จะเป็นตัวบวกเนาะนี่ข้อให้ร้านคิดไรโดยตั้งบางเลขเนาะร้านก็เอา34นี่เนาะมาบวกให้กับ53เวลาร้านตั้งบางเลขคิดไรเนาะตัวเลขหลักหัวหน่วยต้องซื้อหัวหน่วยเนาะและหัว10ก็ต้องซื้อหัว10จากนั้นแล้วร้านเอามาบวกเข้ากันเนาะพวกร้านเนาะในการบวกเลขนี้ร้านต้องบวกเลขจากลักที่ว่าอยู่เบื้องขวามือเนาะบวกเลขจากเบื้องขวาหาเบื้องซ้ายเนาะพวกร้านเนาะจะเอาเลข4นี่เนาะมาบวกให้กับเอามาบวกให้กับ3 4 3เป็นเท่าไหร่พวกร้าน4 3จะได้อยู่7เนาะจากนั้นก็เอามาเอาหยังลูกเอา3มาบวกให้กับ5เนาะเอา3บวก5ได้เท่าไหร่ได้อยู่ได้8เนาะพวกหลานเนาะฉะนั้น34บวกกับ53นี่ออกอยู่87เนาะหลานเขียนคำตอบใส่ในปึ้มของหลานเนาะและให้หลานไปแกะข้อต่อไปเด้อพวกหลานเด้อแกะข้อที่2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนาะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ให้หลานคิดไล่ใส่ปึ้มเศษของหลานเนาะออกเท่าไรแล้วให้ร้านไปต่อคู่อยู่ในคู่กันมีดเด้อพวกร้านเด้อข้อนี้สาวครูจะไปพาร้านแกะถึงอยู่ในคู่กันมีดเนาะไปเบิ่งบทเลขข้อต่อไปได้ลูกมาเบิ่งเลขข้อที่2เนาะจงคิดไรตามทางตั้งพวกร้านมาเบิ่งเลขข้อที่1เนาะข้อที่1นี่เนาะพวกร้านก็ให้ร้านคิดไรเลขหยังลูกนี่แม่นเลขลบเนาะร้านเนาะข้อที่1จนถึงนี้ข้อที่6เนาะให้ร้านคิดไรเลขลบเนาะสาวครูจะมาแก้ให้ร้านเบิ่งเป็นตัวอย่างก็คือในข้อที่1เนาะพวกร้านคิดไรไปพร้อมกับสาวครูเด้อเนาะข้อที่1 283ลบให้กับ175เนาะให้ร้านไปตั้งบางเลขคิดไรเนาะพวกร้านคือเก่าเวลาตั้งบางเลขพวกร้านต้องให้หัวหน่วยลักซื้อลักหัวหน่วยเนาะหัว10ซื้อลักหัว10หัวหน่วยซื้อลักหัวหน่วยเนาะเวลาเขียนร้านต้องเขียนตัวตั้งลบขึ้นก่อนเนาะพวกร้านที่เขียนตัวลบตามหลังเนาะจะเอา283นี้เนาะมาลบให้กับ175เนาะในการลบเลขก็คือกันเด้อพวกหลานเด้อจะต้องลบจากเบื้องขวาหาเบื้องซ้ายเนาะพวกหลานเนาะพวกหลานมาสังเกตเบิ่งเนาะ283ลบให้กับ175มาแกะไปพร้อมกับครูเด้อลูกเอา3เนาะ3ลบ5 3ลบ5ได้บ่พวกหลาน3ลบ5บ่ได้เฮ็ดจังได๋ลูก3ลบ5บ่ได้เนาะพวกหลานเคยเรียนมาแล้วแม่นบ่ยังจื้อบ่ถ้าหากว่าลบบ่ได้เนาะต้องยืมเนาะยืม1หัว10จากลักหัว10นี่เนาะมาใส่แม่นบ่ในนี้จะมายืม11หัว10จากลักหัว10ที่ว่าเป็น8นี่เนาะพวกหลานเนาะมาใส่3นี้เนาะจะได้อยู่13เนาะพวกหลานเนาะยืม1หัว10จากลักหัว10ที่ว่าเป็นเลข8นี่เนาะมาใส่3จะเป็น13และอยู่ในลักหัว10นี่เนาะจะเหลืออยู่7แล้วจากนั้นจึงค่อยลบกันเนาะพวกหลานเนาะจะได้อยู่13ลบออก5จะเหลืออยู่เท่าไหร่ลูก13ลบ5เหลือ8เนาะพวกหลานเนาะจากนั้นแล้วเอาหยังลูกเอา7มาลบให้7 7ลบ7เหลือเท่าไหร่7ลบ7จะได้อยู่0เนาะต่อมาแล้วมันเอาหยังเอา2ลบให้1 2ลบให้1เหลือเท่าไหร่ลูกเหลืออยู่1เนาะฉะนั้น283ลบให้175นี่จะได้อยู่108พวกหลานแก่ไหลบ่ครูหวังว่าพวกหลานคงจะแก่ไหลเนาะเพราะว่ามันเป็นบทเรียนเก่าที่ว่าพวกหลานเคยเรียนผ่านมาหั่นเนาะให้หลานไปแก่ข้อต่อไปลูกเด้อข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เนาะโดยเบิ่งจากตัวอย่างที่สาวครูพาแก่หั่นเนาะพวกหลานเนาะ
บัดนี้เขาไปเขาบทเรียนเขาขอต่อไปได้ด้วยลูกเด้อ